ไปเยี่ยมเยียนเขาเรียกว่าถิ่นเธอเลยเฟรนด์ชิพนี่ทีมงานไปเตะจมูกผมเลยนะเนี่ยนี่ขอเตะหน่อยไม่ใช่เขาเรียกไปเหยียบถิ่นจมูกไปร้านนี้เลยครับร้านลูกชิ้นปลากายโกเนียวนครสวรรค์เขาบอกว่าเปิดมานานแล้วนะครับกว่า40ปีอันนี้การันตีเรื่องความอร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นปลากายแท้คือไปกินมาแล้วไปกินมาแล้วพูดเลยอร่อยก็เลยมาบอกความอร่อยคุณผู้ชมในช่วงของช่วงนี้เลยอร่อยอย่างไทยๆนะจ๊ะน้ำลายไหลเลยเนาะเป็นไงเลิศโกเนียวนี่คือต้องบอกว่าชื่อนี้ดังนะคือได้ยินมานานกับชื่อเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าถ้าเกิดมาเยือนเมืองนครสวรรค์แล้วถ้าเกิดไม่มาแวะลองลูกชิ้นปลากรายที่นี่นะถือว่ามาไม่ถึงบ้านเฟรนช์เชฟถูกเพราะว่าอยู่หน้าบ้านใช่อุ้ยหน้าบ้านเลยจริงเหรอเรื่องจริงเอาล่ะตอนนี้คุณผู้ชมไปถูกแล้วล่ะบ้านเฟรนชิพเนี่ยนะขอโทษก็มี2สาขาเดาเองอาจจะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาค่ะมาเลยที่นี่นครสวรรค์ค่ะอร่อยกับต้นตำรับแห่งความนุ่มเด้งขั้นเทพของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากรายเจ้าแรกนะคะที่อยู่คู่กับชาวนครสวรรค์มาอย่างยาวนานกว่า40ปีเลยซึ่งถ้าเกิดวิ่งบนถนนเส้นพหลโยธินขาเข้าได้ไม่นานเราก็จะสังเกตเห็นป้ายสีเหลืองใหญ่ยักษ์ที่มีตัวหนังสือสีแดงเขียนติดว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมของทางร้านก็จะมีความคลาสสิกนะคะดูเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนครสวรรค์ที่เก่าแก่มีป้ายการันตีรางวัลจากช่องโทรทัศน์ต่างๆหลากหลายช่องมองป้ายเพลินไปไม่นานก็ได้กลิ่นหอมที่แสนเย้ายวนของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ยชวนแบบว่ากวักเข้ามาสิอย่างนี้เลยล่ะไปดูเมนูแรกนะที่บอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นปลากรายชามนี้อยู่ที่ราคา30บาทเท่านั้นเองนะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่เสิร์ฟมาพร้อมกับลูกชิ้นปลากรายแท้ๆ 100% เลยนะครับรูปทรงกลมกิ๊กเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนี่เขาเรียกว่าลูกชิ้นหัวนมเออใช่ใช่ใช่จนได้ฉายาเรียกต่างๆนานานะฮะผมเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลากรายนุ่มเด้งสู้ลิ้นมากเลยสู้นี่เราดีดสู้ลิ้นสุดรวมถึงก๋วยเตี๋ยวหมูบดด้วยหมูบดก็มีหมูบดก็อร่อยเหมือนกันครับเด้งสู้ลิ้นเหมือนกันใช่เด้งสู้ลิ้นเหมือนกัน30บาทเหมือนกันอันนี้คือความภาคภูมิใจของอาเฮียกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นลูกชายคนรองนะครับโอ้โหรู้ไหมว่าหมูบดสูตรลับเนี่ยเป็นระดับตำนานเลยนะคุณรสชาติเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์มีความกลมกล่อมในตัวของหมูบดเองด้วยนะครับราดมาพร้อมกับน้ำซุปที่แบบว่าน้ำซุปใสๆไร้เทียมทานของทางร้านด้วยน่ากินมากนะอร่อยอย่างนี้เลยจริงหอมกระเทียมเจียวอร่อยด้วยรสว่ะต่อโกยซีหมี่บ้างเป็นโกยซีหมี่ลูกชิ้นปลากรายแก50บาทเองราคาดีด้วยนะเมนูนี้ผมไม่เคยกินเออเขาบอกว่าส่งตรงมาจากวังตุ้งเลยแกหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายกับราดหน้านะคะโดยจะออกรสชาติแบบทางเค็มหวานนิดๆกลมกล่อมหอมกลิ่นยาจีนนะคะเคียงข้างมาด้วยหน่อไม้แล้วก็ลูกชิ้นปลากรายแนะนำเลยนะคะว่าก็ต้องลองชิมดูค่ะแล้วก็ยังมีเมนูฝาแฝดนะคะอย่างราดหน้าลูกชิ้นปลากรายอันนี้ก็50บาทเองเมนูอาจจะคล้ายๆกับโกซิมี่แต่ว่าก็ต่างกันนะรสชาติต่างกันชัดเจนความเป็นราดหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่กับจานนี้รสชาติเขาบอกมันดีแบบบอกไม่ถูกรับประกันเลยว่าราดหน้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนครสวรรค์ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะครับผมมาต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นตาโฟครับราคา35บาทเท่านั้นเองซอสเย็นตาโฟสูตรเฉพาะนะครับที่มีกลิ่นหอมรันจวนจวนใจตีคู่มากับรสชาติที่หวานเค็มเปรี้ยวกำลังดีนะครับท็อปด้วยเครื่องมากมายมาเกินคุ้มราคาจริงๆครับผู้ชมครับพูดแล้วก็อยากรับประทานจริงๆเนาะไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไม่แพงครับ30บาทเนื้อหมูที่ถูกตุ๋นอย่างพิถีพิถันใส่เครื่องยาจีนลงไปด้วยรสชาติความเข้มข้นของเครื่องยาจีนแล้วก็น้ำตุ๋นนะครับซึมเข้าไปในอนูของตัวเนื้อทำให้เนื้อนี่มีความเปื่อยนุ่มแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยครับนะคะนอกจากนี้มีพวกเมนูข้าวด้วยนะเช่นข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่ราคา50บาทเองเนื้อหมูสันในหมักข้าวเนื้อนะคะนำไปย่างจนเปลี่ยนสีสันเป็นสีแดงสวยงามความฉ่ำของเครื่องหมักก็ยังคงอุดมอยู่ในตัวหมูมาพร้อมกับหมูกรอบทอดจนสีเหลืองกรอบลั่นโปะลงบนข้าวสวยร้อนๆราดด้วยน้ำราดหมูแดงที่มีรสหวานกำลังดีใครเห็นนะคะต้องกลืนน้ำลายเอือกเลยแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดก็มีนะจ๊ะ50บาทเองเป็นเป็ดที่หมักตามสูตรลับของเฮียเจ้าของร้านค่ะทำให้ตัวเป็ดมีความนุ่มละมุนไร้กลิ่นคาวค่ะย่างจนหนังกรอบขึ้นเงางามสวยอะไรแบบนี้เลยทีเดียวหั่นชิ้นใหญ่เต็มคำราดด้วยน้ำราดเป็ดที่มีรสชาติหวานเค็มอุ้ยเรียกได้ว่าผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมลงตัวแน่นอนครับนอกจากเมนูข้าว
9เมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับของขึ้นชื่อของร้านแห่งนี้นะครับนั่นก็คือทอดมันปลากายนี่เป็นของกินเล่นเลยนะครับมีจานละ35บาทและจานละ60บาทนะครับทอดมันปลากายนะครับที่มีพริกแกงรสเข้มข้นจัดจ้านครับมีความเด้งสู้ลิ้นอีกแล้วครับท่านโอ้โหกินเพลิดเพลินนะฮะลูกชิ้นปลากายบวกจิ้มราคา 40-60 บาทนะฮะใครสายสาวกลูกชิ้นปลากายไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วต้องสั่งยำลูกชิ้นปลากายอันนี้ราคา60บาทแม่รสชาติน้ำยำในจี๊ดจ๊าดนะครับผมเข้าไปกับความเด้งของลูกชิ้นเนี่ยมันฟินมากๆเลยทีเดียวหรือว่าใครติดใจนะอยากจะซื้อลูกชิ้นปลากายกลับไปก็มีขายเป็นแพ็กเกจนะครับผมลูกชิ้นปลากายแท้ 100% ครับแพ็คครึ่งกิโลราคา140บาทซึ่งราคาไม่แพงเลยครับผมเรียกได้ว่ากินร้านนี้เสร็จต้องเอาลิ้นไปดามเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเมนูเด้งสู้ลิ้นหมดเด้งสู้ลิ้นเด้งสู้ลิ้นสมคำร่ำลือจ้ารสชาติก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากราย40ปีที่ชาวนครสวรรค์ได้กินมาโดยตลอดครับนะอิจฉาเนาะคนกรุงเทพอาจจะลำบากในการไปกินนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะคุ้มค่าเกินราคาไปลองกันได้โกเนียวนครสวรรค์ค่ะเขาบอกว่ามีสาขา2ด้วยนะตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินค่ะเข้าก่อนถึงสะพานเดชาร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือเปิด8โมงปิด6โมงเย็นนะคะยังไงไปกันได้และนี่คืออร่อยยังไทยๆจ้า